ขุนหลวงท้ายสักกับตำนานที่มาของพระนามทรงโปรดเสวยปลาจนห้ามราษฎรจับขุนหลวงท้ายสักกับตำนานที่มาของพระนามทรงโปรดเสวยปลาจนห้ามราษฎรจับในละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อของละครบุพเพสันนิวาสวันที่18ตุลาคม66เริ่มแล้วสำหรับละครดังที่หลายคนเฝ้ารอสำหรับพรหมลิขิตภาคต่อของละครที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นซอฟต์พาวเวอร์จนเกิดกระแสคำฮิตอ่อเจ้าอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสดัดแปลงจากบทประพันธ์ของรอมแพงกลับมาในครั้งนี้นอกจากจะมีคู่พระนางที่ประสบความสำเร็จจากภาคแรกอย่างโป๊ปธนวัตรและเบลล่าราณีแล้วก็ยังขนกองทัพเหล่านักแสดงชุดเดิมจากบุพเพสันนิวาสภาคแรกกลับมาสร้างสีสันในละครพรหมลิขิตกันแบบครบทีมอีกด้วยที่สำคัญการกลับมาในครั้งนี้ยังมีตัวละครใหม่ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์นั่นก็คือขุนหลวงท้ายสักหรือเจ้าฟ้าเพชรพระมหากษัตริย์ที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์รับบทโดยเกรทวรินทร์ปัญหาการสมเด็จพระที่นั่งท้ายสักหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือพระเจ้าภูมินทราชาหรือพระเจ้าบรรยงรัตนาถเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่3แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชระหว่างพ.ศ. 2251 พ.ศ. 2275 เจ้าฟ้าเพชรทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือกับพระอัครมเหสีพระนามว่าสมเด็จพระพันวสามีพระอนุชาคือเจ้าฟ้าพรซึ่งรับบทโดยเด่นคุณงามเนตรสมเด็จพระเจ้าท้ายสักมีพระราชโอรสรวม3พระองค์คือเจ้าฟ้านแรนหรือกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศสำหรับที่มาพระนามสมเด็จพระที่นั่งท้ายสักนั้นบางตำนานก็เผยว่ามาจากนามพระที่นั่งบรรยงรัตนาถซึ่งพระองค์ใช้เป็นประทับอันอยู่ข้างสระน้ำท้ายพระราชวังอีกหนึ่งตำนานที่ยังคงเป็นที่เล่าขานและถูกถกเถียงมากมายเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าท้ายสักนั่นก็คือพระองค์โปรดเสวยปลาตะเพียนมากจนถึงขั้นออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียนหากผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษคือปรับเป็นเงิน5ตำลึงหรือ20บาทโดยมีการตีความแตกต่างกันไปมากมายบางตำนานตีความว่าพระองค์ทรงโปรดเสวยปลาตะเพียนมากจนตั้งกฎห้ามราษฎรจับขึ้นบางตำนานก็ตีความว่าพระองค์ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งตลอดมาอาจเป็นพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ปลาหรือไม่เรื่องราวดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในวงการประวัติศาสตร์ไทยซึ่งงานนี้แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์และคอละครก็คงตั้งตารอดูพรหมลิขิตว่าจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรบ้างจากอดีตมาให้ติดตามหรือว่าเมนูเด็ดรอบนี้จะมีเมนูปลาตะเพียนหรือไม่บิ๊กเซอร์ไพรส์ตัวละครลับเกรทวรินทร์รับบทขุนหลวงท้ายสักในพรหมลิขิตเปิดทั้งความสัมพันธ์ตัวละครในประวัติศาสตร์รู้ก่อนดูใครเป็นใครในพรหมลิขิต บ.โตเกียวมารีนแจงปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้คาดรู้ผลตรวจสอบ25ตค.บ.โตเกียวมารีนแจงแล้วปมอินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้ยันมิได้นิ่งนอนใจคาดรู้ผลตรวจสอบวันที่25ตุลาคม
จากกรณีกะทิหิ้วหวีหรือที่ใครหลายคนรู้จักจากมิสคีเมา2023มิสคีเมาออกมารีวิวบริษัทประกันแห่งหนึ่งและแชร์อุทาหรณ์ผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้จนตัวเองต้องเป็นหนี้เกือบ200,000ล่าสุดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงระบุว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลกรณีบริษัทปฏิเสธให้บริการแฟกซ์เคลมในการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนั้นบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและต้องขออภัยมาณที่นี้กับเหตุการณ์ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยทั้งนี้บริษัทมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุดังกล่าวและได้เร่งกระบวนการพิจารณาสินไหมและใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้ท่านผู้เอาประกันภัยได้ทำการเรียกร้องสินไหมจำนวน2ครั้งวันที่4ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่1ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยนอกซึ่งในกรณีนี้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาวะสุขภาพก่อนทำประกันภัยและบริษัทกำลังดำเนินการอยู่วันที่18ตุลาคม2566การเรียกร้องสินไหมครั้งที่2ผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการผู้ป่วยในซึ่งบริษัทสงวนสิทธิให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเนื่องจากการตรวจสอบสินไหมครั้งที่1ยังไม่เสร็จสิ้นบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีความจำเป็นตามหลักการข้างต้นและได้เร่งพิจารณาสินไหมอย่างเต็มที่ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบภายในวันที่25ตุลาคม2566และบริษัทจะเร่งแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รับทราบรวมถึงแจ้งสื่อมวลชนและสาธารณชนให้ทราบถึงผลการพิจารณาโดยทั่วกันขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตสั่งสมประวัติศาสตร์การทำธุรกิจอย่างยาวนานและมุ่งเน้นนโยบายการทำธุรกิจบนความถูกต้องตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกค้าโดยรวมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบริษัทน้อมรับฟังทุกคำแนะนำเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอ่านอุทาหรณ์อินฟลูผ่าไส้ติ่งแต่เคลมประกันไม่ได้อ้างต้องรอประวัติเป็นหนี้เกือบ200,000